ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวอุปกรณ์นะครับเป็นนาฬิกา GPS สำหรับเด็กนะครับมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเหมือนกันนะครับสามารถใช้ติดตามได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันสามารถกำหนดเบอร์โทรเข้าออกได้เนี่ยครับกำหนดเบอร์ติ๊ดๆสามารถกำหนดเบอร์แล้วเลือกเบอร์นะครับโทรเข้าออกได้กดเบอร์ตรงกดตรงนี้นะครับโทรออกได้เลยกดค้างไว้นะครับเสร็จก็สามารถอัดเสียงได้นะครับกดอัดเสียงนะครับส่งไปหาผู้ปกครองหาเครื่องนะครับที่เป็นอุปกรณ์มือถือนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับชื่อว่า Set Tagger 2นะครับเปิดเข้าไปดูครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถ กำหนดเบอร์โทรออกฉุกเฉินได้นะครับกดปุ่ม SOS ตรงนี้นะครับกดค้างไว้เรียกโทรไปเบอร์ที่เราตั้งไว้ครับฉุกเฉินตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับมาดูว่าในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างตรงนี้ดูหน้าตาหลักก่อนหน้าตาหลักตรงนี้ครับเลือกทีละเมนูเลยเมนูตรงนี้นะครับเป็นระบบส่งข้อความเสียงนะครับที่เมื่อกี้นี้ผมกดปุ่มตรงกลางนี้ค้างไว้นะครับเราจะส่งเสียงเข้ามาเราสามารถฟังได้เลยลองเทสดูนะครับกดค้างไว้สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนาฬิกานะครับลองเทสนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะส่งเข้ามาในโทรศัพท์น้องรับมาแล้วครับเรากดเปิดดูสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนาฬิกานะครับหรือว่าเราจะส่งเมสเสจหาลูกรักเราก็ได้ครับตัวนี้มันความสามารถรับได้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นตัวหนังสือแล้วก็กดส่งครับปึ๊บนี่ครับฮัลโหลมาแล้วเราจะมากดย้อนฟังทีหลังก็ได้นะครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนาฬิกานะครับโอเคนี่คร่าวๆนะครับเราต่อไปก็เป็นนี่นะครับเรากดตรงนี้จะเป็นเมนูหลายอย่างเลยเข้าไปดูทีละอย่างบริเวณที่ปลอดภัยเราสามารถตรงนี้ครับนี่ครับเราก็สามารถกำหนดจุดปลอดภัยให้เด็กได้ครับระยะกำหนดก็ไม่ต่ำกว่า200เมตรนะครับเนี่ยจะเป็นกลมแล้วก็กำหนดเอาไว้ตืดตืดถ้าเกิดเด็กออกจากจุดนี้ก็จะมีเสียงเตือนออกมาครับเราสามารถกดบวกเพิ่มลบได้มาตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบสุขภาพนะครับการเดินการออกกำลังกายการเดินทางการนอนนะครับมีประวัติด้วยตรงนี้ก็เป็นเมนูส่งหัวใจให้ก็เหมือนให้รางวัลนะครับถ้ากดให้ไปแล้วปุ๊บก็จะมาขึ้นที่นาฬิกาต่อไปก็เป็นโหมดระดับนี่ครับเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นโหมดที่สามารถกำหนดว่าเราจะให้ติดต่อได้เวลาไหนเนี่ยครับถ้าเกิดเด็กเรียนอยู่แล้วก็ตั้ง8 โมงถึง4 โมงเย็นได้เลยแล้วก็กดเปิดแล้วก็กำหนดเวลานี่ครับมากำหนดตรงนี้เอานะครับ
เป็นศูนย์ข้อมูลนี้ก็เป็นการแจ้งต่างๆแล้วก็เพิ่มเพื่อนครับเพิ่มเพื่อนนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มนาฬิการุ่นนี้ครับรุ่นเดียวกันเอาใส่ไว้ครับเมนูตรงนี้หมดแล้วก็กดปิดนะครับมาดูเมนูฟังก์ชันตรงนี้กดจรวดก่อนตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันเปิด Google Map ที่เราจะเดินทางไปหาจุดที่นาฬิกานี้อยู่นะครับมันจะลิงก์ไปที่ Google Map แล้วมันเหมือนกันครับการใช้ Google Map เลยครับเราจะเดินทางไปประมาณนั้นครับต่อไปเป็นปุ่มโทรออกตรงนี้นะครับก็โทรเข้านาฬิกานะครับมีเบอร์ขึ้นก็ได้เลยโทรออกกดรับตรงนี้นะครับกดปุ่มเอสรับสายเราก็ลองเทสนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับดีนะครับทีนี้เราจะใช้นาฬิกาพูดครับสวัสดีครับฮัลโหลลืมเปิดโฟนฮัลโหลฮัลโหลครับลืมเปิดเสียงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดีนะครับนะครับโอเคเอาสายครับเมนูต่อมาที่ต้องใช้อันนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆเราดูข้อมูลตัวๆนะครับสามารถเปลี่ยนเพศเปลี่ยนอะไรกำหนดได้เลยเบอร์โทรดูคร่าวๆนะครับรายการอุปกรณ์ก็บอกว่าอุปกรณ์ของเราเป็น ID อะไรไม่มีอะไรมากครับตรงนี้เป็นเปลี่ยนรหัสผ่านข้อเสนอนะครับการช่วยออกระบบไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็จะเป็นเราจะเลือกแผนที่เป็นแบบไหนเซตไลท์ก็จะมีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ตรงนี้เราก็แล้วแต่เรานะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเมนูการค้นหานะครับตรงนี้อย่างนี้ค้นหาว่าเครื่องอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วการตั้งค่าตรงนี้ครับค่าความสามารถก็นี่ครับกำหนดค่าเบอร์โทรคนสนิทโทรกำหนดได้3เบอร์เบอร์เหมือนตรงนี้ครับใช้กดโทรฉุกเฉินครับการดูแลด้วยเสียงสามารถฟังเสียงได้ครับส่งกลับมาโหมดการทำงานก็ตรงนี้ก็ตั้งเป็นโหมดปกติไว้นะครับถ้าเกิดเราต้องการติดตามเยอะๆนี่ครับมันจะเลือกเป็นตรงนั้นครับแต่มันจะเปลืองแบตหน่อยแล้วก็เลือกปกติเลยก็ได้ครับอยู่ที่เราเลยตั้งค่า SMS ตรงนี้เป็นการแจ้งเตือนต่างๆสมุดโทรศัพท์นี่สามารถกำหนดได้3เบอร์นะครับให้โทรเข้าได้ตรงนี้ให้โทรเข้าโทรออกได้นะครับเราก็มากำหนดตรงนี้เสร็จตรงนี้เป็นการตั้งปลุกครับเข้าไปตั้งเวลาปลุกได้กำหนดวันเลือกวันได้ครับเอากี่วันวันไหนบ้างแล้วก็ตรงนี้เป็นฟังก์ชันหานาฬิกาครับถ้าเกิดเรานาฬิกาเราหาไม่เจอยังไงเรากดหาได้เลยมันจะดังนะครับความสามารถหลากหลายปิดเสียงตรงนี้ต่อไปเวลาทำโซนก็มาตั้งครับเลือกภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับตรงนี้ทำโซนก็เลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เวลาแล้วก็เลือกเป็นบวก7ประเทศไทยนะครับบวก7ประเทศไทยก็ตกลงเลยนะครับ
อันนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นตรงนี้เป็นเมนูตั้งค่าเริ่มต้นเหมือนล้างค่านะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มปิดเครื่องครับใช้ในการปิดเครื่องมันจะปิดเครื่องเองไม่ได้มันจะป้องกันการปิดเลยนะครับตรงนี้เผื่อใครลักพาตัวเด็กไปแล้วก็กดปิดนะครับมีอะไรครับแล้วก็เหลืออะไรนะการเดินทางนี่ก็เป็นการเช็คการประวัติการเดินทางนะครับประมาณนี้นะครับความสามารถเยอะจริงๆโอเคก็พอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ